านผู้เฒ่าผู้เฒ่ารักมันอยู่นี่ครับครับแล้วนี่แล้วมันมีพวกที่ว่าเที่ยวผีกันที่ถึงจะบ้านมันบ่แม่นจะบ้านรักษาชิ้นนี่นี่นักทางหลวงชนบทที่16กาฬสินธุ์พร้อมด้วยมอพันธิเดชและมอพันธงกองพลทหารราชที่6นะครับได้นำกำลังคนนะครับเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับมาทำการก่อสร้างสะพานแบริ่งนะครับหลักกิโลเมตรที่5ถึง4นะครับซึ่งขาดไปเมื่อคืนวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเราได้มาดำเนินการให้กับพี่น้องตั้งแต่เมื่อวานนะครับจนถึงวันนี้ก็ร่วมวันเสร็จนะครับก็ทำให้สะพานนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะทำให้พี่น้องสามารถที่จะเดินทางสัญจรไปมาในพนังขั้นแม่น้ำสีได้ตลอดสายแล้วนะครับเราสามารถดำเนินการประกอบสะพานได้สำเร็จและจะเปิดให้พี่น้องใช้นะครับก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับจุดนี้เลข30เมตรก็จะบรรจบ